เขาจะไปตามหนูมาที่นี่ใช่ไหมคะไม่ต้องห่วงนะไม่ว่าจะเป็นคุณลุงหรือคุณป้าของเธอจะไม่มีใครมาทำอะไรเธอได้อีกทั้งนั้นฮัลโหลรู้ดีเธออยู่ที่ไหนอ่ะเธอได้ยินฉันไหมดูดีได้ยินฉันไหมฮัลโหลคุณวีคุณวีดูดีคุณวีช่วยด้วยค่ะคุณวีช่วยหนูด้วยนะคะหนูอยู่ที่นี่แล้วไม่ต้องกลัวนะฉันมาช่วยเธอแล้วใจดีๆไว้นะเธอรอฉันอยู่ตรงนี้นะอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวฉันมาคุณวิจะไปไหนอะคะสวัสดีค่ะคุณแม่วีขอโทษนะคะที่โทรมารบกวนตอนนี้พอดีวีจำได้ว่าเพื่อนของคุณแม่เป็นนายตำรวจอะค่ะวีเลยจะรบกวนให้ลูกน้องท่านมาเก็บหลักฐานให้วีหน่อยได้ไหมคะนวลเดี๋ยวพานุดีไปนอนที่ห้องนอนแขกนะแล้วก็เอาเสื้อผ้าของฉันให้หนูดีใส่นอนส่วนเสื้อผ้าของใช้อื่นๆพรุ่งนี้ค่อยว่ากันได้ค่ะเธออยู่กับฉันที่นี่ไปก่อนนะหนูดีขอบคุณค่ะวีตกลงไม่ได้ไปตามหาคุณรู้แต่ว่าไปรับเด็กนั่นมาเหรอวีฉันรู้นะว่าแกเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งทั้งฉลาดแต่ว่าแกจะปล่อยให้นางออนอินเนี่ยมันเอาคุณรู้ไปเฉยๆแบบนี้หรอนี่เดี๋ยวนะหรือว่าแกมีแผนอะไรมากกว่านั้นวะแกคิดว่าฉันมีแผนอะไรหรอก็ที่แกพาไอ้เด็กที่ชื่อนูดีอะไรเนี่ยมาบ้านเนี่ยเพราะว่าแกตั้งใจจะให้นางเด็กเนี่ยมันดึงคุณรุ๊ดกลับมาใช่มั้ยนี่แกเมาอยู่ใช่มั้ยเออก็นิดนึงดีแล้วที่แกเมาเพราะฉันจะถือว่าสิ่งที่แกพูดอ่ะแกไม่มีสติอ้าววินี่ถามดีๆนะเว้ยแต่ความหมายของคำถามของแกมันไม่ดีเอาเลยนะเพนแกเห็นฉันเป็นคนเร็วๆแบบนั้นเหรอนูดีเขาเดือดร้อนเขาเพิ่งเจอเรื่องเร็วๆมาแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงเหมือนเราเราไม่ควรจะหาประโยชน์กับผู้หญิงด้วยกันแบบนั้นนะเออเออเข
ขอโทษฉันทั้งเมาแล้วก็ทั้งห่วงแกแล้วก็แค้นอีนางออนอินอะไรนั่นแทนแกด้วยก็เลยถามอะไรโง่ๆโอเคเรื่องคุณรู้กับออนอินอ่ะแกไม่ต้องห่วงฉันหรอกจะไม่ให้ห่วงแกได้ไงฉันเป็นเพื่อนแกนะเว้ยเชื่อฉันเถอะเรื่องหนูดีอ่ะฉันไม่ได้ช่วยเขาฝ่ายเดียวหรอกนะแต่เด็กคนเนี้ยเขายังมาช่วยชีวิตฉันได้ถูกจังหวะด้วยแกหมายความว่าไงช่วยแกได้ถูกจังหวะพี่รู้นิสัยสามีพี่ดีรุดเขาก็เปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยนั่นแหละแต่เดี๋ยวพอเขาเบื่อเขาก็กลับมานอนเตียงเดิมทุกทีและนิสัยอีกอย่างของรุดเขาไม่ชอบเหมือนผู้ชายคนอื่นที่พี่ย้ายออกจากบ้านมาอยู่ที่คอนโดแล้วถ้าเกิดมีคนเห็นว่าพี่พาผู้หญิงมาอยู่ด้วยไม่ใช่แค่วิที่จะเสียหายนะพี่เองก็จะเสียหายไปด้วยคืนนี้น้องออนดื่มเสร็จแล้วก็กลับไปนอนที่บ้านดีกว่านะออนไม่ได้นอนกับพี่รุดเพราะอยากจะสูงกว่าพี่วิออนรำคาญท่าทีนิ่งสงบทั้งที่กำลังจะโดนแย่งผัวแบบนี้ทำเหมือนตัวเองไม่รู้สึกอะไรออนอยากเห็นพี่เกลียดร้องเป็นคนบ้างั้นคุณออนก็ต้องพยายามมากกว่านี้อีกหน่อยนะคะเพราะไม่งั้นคนที่จะบ้าน่าจะเป็นคุณออนเองออนคะคุณเจนจบโทรเข้ามือถือหนูบอกว่าอยากคุยกับคุณออนค่ะมันมีเบอร์แกได้ไงก็คุณเจนจบเคยมาที่นี่ครั้งนึงบอกว่าเป็นสามีของคุณออนแล้วมาขอเบอร์หนูเอาไว้ค่ะแล้วแกก็ซื้อบื้อให้มันไปเนี่ยนะจะตามขอสวดบนช่วยทางไหนเป็นไงฮะนอนกับผัวคนอื่นเค้ามีความสุขมากป่ะทวางมากก็ไปเอามีดแทงตัวเองให้ตายหรือไม่ก็ไปเอายาล้างห้องน้ํากรอกปากกินให้มันตายไปเลยป่ะทําไมน้ําเสียงดูงุนงิดจังเลยอ่ะเหมือนออนอินกําลังจะพ่ายแพ้ไงก็ไม่รู้อย่าพยายามดึงฉันให้เป็นไอ้ขี้แพ้เหมือนแกไอ้เจนจบว่าแต่เกิดอะไรขึ้นน่ะฮะหรือว่าโดนผู้ชายเค้าหลอกกินแล้วก็ถุยทิ้งผู้ชายเขาก็ไม่ได้โง่หรอกนะระหว่างแม่ม่ายใจง่ายกับด็อกเตอร์ขนาดผู้ชายโง่ๆแบบผมอะผมยังรู้เลยว่าควรเลือกผู้หญิงคนไหนแต่ถ้าเหงามากก็มาหาผมก็ได้นะโถไอ้ฉันจบสุดท้ายก็ยอมรับสักทีว่าที่ตามจองล้างจนผ่านฉันมาตั้งนานเนี่ยปากก็บอกว่าเกลียดแต่ใจไม่เคยลืมฉันเลยอยากได้ฉันกลับไปหรอเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะที่จะให้มาหาเนี่ยไม่ได้ให้มานอนด้วยจะให้มาพัดลมเอาทำบ้าอะไรแล้วก็ดูท่าทางว่าด็อกเตอร์อันนี้รู้จะไม่เอาแล้วอ่ะก็เลยจะหาพัดลมไปเป่าให้แห้งไงคุณออนยาคุณออนยาดีแค่ไหนแล้วที่มือถือแกโดนฉันกระทืบแล้วจำใส่หูไว้เลยนะว่าอย่าให้บอกใครมั่วๆอีกออกไปจริงจบไอ้ชั่วฉันไม่ยอมให้ใครทิ้งฉันง่ายๆ